นี่คือเรื่องราวความผูกพันระหว่างผู้คนจาก2ที่1คือผู้คนที่เต็มไปด้วยจิตอาสาจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยและอีก1คือเด็กนักเรียนบนดอยสูงที่ถูกปกคลุมไปด้วยไอหมอกในหน้าหนาวที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่องราวที่จะถูกเล่าขานถึงความผูกพันจะถูกเชื่อมโยงด้วยลูกเหล็กกลมๆคือกีฬาเปตองเพื่อสืบสารปณิธานของสมเด็จย่ามันยากลำบากตรงที่เราต้องนำเสนอข้อมูลเข้ามาโดยมีแค่เป็นแผ่นเปเปอร์อย่างเดียวสิ่งที่ท่านมอบให้ท่านมอบให้จากใจไม่ได้มอบให้เพียงแค่สิ่งของค่ะเราหวังเพียงว่าสุดท้ายแล้วชาวปางมะผ้านั้นเป็นพี่น้องเราเป็นเพื่อนเราบรรดาจิตอาสาทั้งหมดของการท่าเรือแห่งประเทศไทยยังคงทุ่มเทต่อไปเพื่อสร้างตำนานแห่งความผูกพันของคนในชาติให้เกิดขึ้นอย่างไม่มีสิ้นสุด